สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์คลิปนี้ก็จะมาเล่าเรื่องเร้นลับนะคะเมื่อเราต้องสู้กับคนที่เหมือนปีศาจสิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือตัวเราอ่ะจะต้องไม่กลายไปเป็นปีศาจอีกตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงคุณไสมนต์ดำก็มีจริงเคยคุยกับผู้ใหญ่หลายคนนะที่ว่าเขาก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกบางคนเป็นครูบาอาจารย์อยู่มาจนอายุ50แกก็บอกว่าไสยศาสตร์ไม่มีจริงแกบอกว่าไสยศาสตร์น่ะไม่มีจริงแต่ผัวแกไปมีเมียน้อยแล้วเคยทักแกไว้อะว่าแกดวงตกนะให้ระวังอาจจะมีเรื่องไม่ดีเข้ามาดูจากไพ่แล้วเนี่ยให้ระวังจะเจอเพศตรงข้ามทำของแกก็บอกว่าผัวแกไปอยู่กับเมียน้อยมาปีหนึ่งแล้วแล้วก็แกก็ยื่นเรื่องฟ้องหย่าแบ่งสมบัติอยู่แกบอกว่าแกไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์แกเชื่อทางพระแกไม่เชื่อทางไสยศาสตร์แกบอกว่าไสยศาสตร์ไม่มีจริงอยู่มาเนี่ย49จะ50ปีเนี่ยไม่เคยโดนคุณไสมนต์ดำแต่ทีเนี้ยผ่านไปอ่ะประมาณเดือนหนึ่งอ่ะแกป่วยหนักมากเลยแล้วตอนนอนนอนอยู่เนี่ยตอนที่แกนอนนอนอยู่เนี่ยแกเห็นผีเนี่ยเข้ามาเต็มไปหมดเลยแกเห็นผีเนี่ยเข้ามาเต็มไปหมดแล้วแกก็รู้แล้วอ่ะว่าเนี่ยน่าจะโดนของคือแกบอกว่าแกเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะแต่ว่าหมอดูเด็กทักก็ฟังไปงั้นแหละแต่ตอนที่แกเจอพวกเนี้ยเจอผีอ่ะแกเล่าว่าแกนึกถึงเอ๋เลยแล้วทีเนี้ยแกก็ไปหาพระเป็นพระเกจิดังอยู่ทางนครสวรรค์น่ะพระบอกว่าโยมนี่ดวงยังดีนะที่รู้ตัวว่าผัวกับเมียน้อยอ่ะทำของใส่เพราะว่าทางนั้นกะเอาตายคนที่ไปจ้างให้หมอผีทำอ่ะคือผัวคุณอ่ะเป็นคนจ้างเพราะว่าพวกไสเขมรอ่ะเขาจะไม่รับทำไสยศาสตร์ให้พวกเมียน้อยผัวคุณอ่ะจ่ายเงินให้ทางนั้นไปอ่ะ50,000พระบางรูปเนี่ยเขาจะพระบางรูปเนี่ยท่านจะสำเร็จมโนมยิทธิสำเร็จกสิณพระบางรูปเนี่ยท่านจะสำเร็จมโนมยิทธิสำเร็จพวกกสิณเขาจะรู้อะว่าเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยถูกหมายหัวกะจะเอาให้ตายกะจะเอาถึงชีวิตเขาก็เป็นครูบาอาจารย์อะแล้วเขาก็อยู่ในทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบช่วยคนอะไรแบบนี้ก็มีบุญอะยังมีบุญเก่าอะมาหนุนความที่ว่าตัวเขายังมีบุญเก่ามาหนุนอะเขาก็ไปเจอพระเก่งๆอะแก้ให้เรื่องนี้นานแล้วนะประมาณ20กว่าปีแล้วเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วอะเอก็ดูดวงเนี่ยแหละแต่ไม่ได้ว่าดูจริงจังนะเขาเรียกว่าดูเล่นๆอะเมื่อ20กว่าปีก่อนเอก็รับดูดวงแต่ไม่ได้ดูจริงจังเราดูเล่นๆน่ะแต่บางทีเวลาดูอะไรพวกนี้บางทีมันก็ขัดแย้งกับความรู้สึกเหมือนกันนะบางครั้งอ่ะไพ่มันขึ้นอะไรไม่รู้อ่ะเราก็งงว่ะคือบางคนอ่ะเพิ่งจะโดนผัวทิ้งมาแต่มาเปิดดูดวงไพ่เนี่ยได้ไพ่ดีหมดเลยบางคนอ่ะเพิ่งจะตกงานมาแต่มาดูดวงเนี่ยได้แต่ไพ่เงินขึ้นทั้งนั้นเลยบางทีบางคนอะดวงเขาตกมานะถ้าให้พูดตามหลักpositive power เนี่ยคนถ้าให้พูดตามหลัก positive power อะ
คนที่มีกระแสพลังงานลบๆเนี่ยผู้ที่มีกระแสพลังงานลบๆในตัวเมื่อมาดูดวงเนี่ยมันก็ควรที่จะได้ไพ่ไม่ดีถูกไหมคนที่มีกระแสพลังงานลบๆเวลามาดูดวงมันไม่น่าจะได้ไพ่ดีนี่คือความเข้าใจของเอในช่วงแรกนะแต่จากประสบการณ์ที่ว่าเอดูดวงมา20กว่าปีเนี่ยประมาณ25 26ปีเนี่ยเอดูดวงมา25 26ปีแล้วนะประมาณ25 26ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเอกล้าพูดเลยบางคนว่าเขาไม่ได้มีพลังงานแย่ๆแต่เขาเปิดได้ไพ่อะไรไม่รู้อ่ะคือบางคนน่ะผัวเพิ่งทิ้งแต่มาดูดวงเนี่ยได้ไพ่ดีหมดเลยบางคนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาชีวิตอะไรเลยมีตังค์รวยแต่มาเปิดไพ่ได้ไพ่อะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วบางทีเราก็งงว่าเอ๊ะคุณป้าคนนี้แกก็แก่แล้วนะตาเขาก็บอดทำไมเขาได้ไพ่อะไรก็ไม่รู้อ่ะเราก็แบบกระอึกกระอักอ่ะเราก็แบบเอาไงวะมันได้ไพ่ว่าจะโดนข่มขืนหรือไม่ก็โดนคุณไสอะไรประมาณเนี้ยเราก็แบบกระอึกกระอักเงี้ยแบบโอ้ตายแล้วป้าแกก็ตาบอดอยู่กับพี่สาวแล้วแกก็ไม่ใช่คนขี้เหร่นะแกก็หน้าตาดีอ่ะแต่แกป่วยแล้วก็เหมือนกับว่าก็เป็นอยู่ดีๆอ่ะอยู่ดีๆความดันในลูกตาแกมันพุ่งสูงอ่ะเออแล้วหมอก็มันเหมือนกับว่าแกไปรักษากับหมออ่ะหมอก็ดันควักไอเนื้อในตาตรงนั้นออกอ่ะคือจริงๆอ่ะวันที่เกิดเรื่องอ่ะคือความดันอ่ะแกขึ้นความดันแกขึ้นแล้วทีเนี้ยเลือดออกที่ตาแกความดันขึ้นแล้วเลือดออกที่ตาแล้วทีเนี้ยไปหาหมอก็ดันไปควักไอ้เนื้อตรงในตาแกทิ้งอ่ะเพื่อระบายเลือดออกนั่นแหละเลยตาบอดเลยที่แกตาบอดอ่ะตาบอดเพราะว่าหมอเนี่ยเขารักษาแปลกๆจริงๆอ่ะคือเอ๋เคยดูในสารคดีอ่ะมันมีผู้ชายคนนึงอ่ะที่บาดเจ็บเพราะว่าไอตัวบาดเจ็บเพราะว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บคือความดันในลูกตามันขึ้นพุ่งเร็วอ่ะทำให้ดวงตาทะลักออกมาเหมือนกับว่าเหมือนคนที่แบบดำน้ำอยู่ดีๆก็ดำน้ำลงไปลึกเนี่ยคนที่ดำน้ำลงไปลึกใช่ไหมแล้วเวลาจะขึ้นจากน้ำเนี่ยเขาต้องค่อยๆขึ้นถ้าดำน้ำลงไปลึกแล้วขึ้นมาทีเดียวพรวดเลยเนี่ยดวงตามันจะทะลักออกมาแล้วมันจะมีเลือดออกเพราะว่าความดันเขาเรียกอะไรนะความดันภายนอกกับความดันภายในอ่ะมันไม่เท่ากันเหมือนกับว่าในเขตน้ำลึกเนี่ยความดันมันสูงมากแล้วทีเนี้ยถ้าขึ้นน้ำเร็วเกินไปเนี่ยตามันจะทะลักทีเนี้ยหมอที่ว่าเขารักษาเป็นน่ะเขาจะใช้วิธีแบบหยดน้ำเย็นน่ะหยดน้ำเย็นหยดน้ำเย็นน่ะทำให้ความดันในดวงตาเนี่ยมันลดลงแล้วทีเนี้ยคือเหมือนกับว่าคนที่ป่วยเป็นแบบเนี้ยมันเยอะนะหมอเขาก็บอกว่าเป็นความเขาบอกว่าเป็นเบาหวานขึ้นตาเลยบอดแต่เรามองว่ามันเป็นที่ความดันมันขึ้นมากกว่าเพราะเราเห็นคนเป็นเบาหวานตั้งเยอะเขาก็ไม่ได้ตาบอดอ่ะเราคิดว่ามันเป็นโรคเกี่ยวกับความดันน่ะที่ว่าเขาอาจจะความดันขึ้นสูงอ่ะอาจจะแบบ1อ่ะเครียด2ความดันขึ้นสูงอ่ะมันก็เลยทำให้มีปัญหาน่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบความดันเพราะว่า1อ่ะเครียด1อ่ะเครียด2อ่ะมีภาระต้องรับผิดชอบเยอะทีเนี้ยพอเครียดหนักๆเข้าก็เลยแบบความดันอ่ะเห็นแม่ค้าในตลาดเนี่ยหาเงินได้เยอะก็จริงนะแต่ป่วยหมดทุกคนเลยเหมือนกับว่าพอได้เงินมาก็ต้องเอาเงินไปให้หมออ่ะแม่ค้าในตลาดเนี่ยวันนึงอ่ะขายของได้เงินเป็นหมื่นๆเลยแต่ว่าป่วยหมดทุกคนเลยไม่รู้ทำไมแล้วก็ไปหาหมอก็เลี้ยงยาให้กินแต่ยาเงี้ยคือเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้นะทีเนี้ยเอก็แบบคือบางทีอ่ะเราก็เลยต้องมองว่าไพ่ก็คือไพ่อ่ะ
อย่าเอาวิทยาศาสตร์ไปปนกับมันไพ่ก็คืองมงายเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยบางทีเอดูดวงลูกค้าเนี่ยบางคนน่ะโอ้โหแบบชีวิตเขาดีมากผัวรวยนู่นนี่นั่นแต่เขามาดูดวงกับเอมันได้แต่ไพ่เฮี้ยไพ่ไม่ดีเงี้ยคือเราก็ตายตามไพ่เลยนะเราก็บอกไปเลยว่าเออมันเป็นอย่างนี้ไม่ดีแล้วถ้าเราเอาดวงเขามาดูเราก็บอกว่าให้ระวังเกี่ยวกับเนี่ยดวงอ่ะมันถึงคาดนะต้องระวังเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บอาจจะเป็นโรคมะเร็งหรือคดีความก็ได้อย่างเงี้ยคือตอนหลังๆอ่ะคือเอ๋จะไม่เอาวิทยาศาสตร์ไปปนกับไสยศาสตร์ไงเหมือนกับว่าถ้าไพ่ขึ้นดีก็ทายดีเพราะว่าบางทีอ่ะความที่ว่าเราเป็นหมอดูมานานอ่ะบางทีอ่ะญาติมาดูดวงเนี้ยเขาก็เลือกได้ไพ่ไม่ดีแต่เรากลัวว่าเขาจะเสียกำลังใจอ่ะเราก็ทายดีอ่ะแล้วพอถึงเวลาเขาก็เรียนไม่จบไงบางทีเรากลัวว่าเขาจะเรียนไม่จบงั้นเราก็เลยทายเขาดีว่าเรียนจบแน่นอนแต่พอถึงเวลาเนี่ยมันก็มีปัญหาโควิดเข้ามาทำให้ไม่สามารถทำทีสิทธิ์ส่งได้เพราะว่าเข้าห้องแลบไม่ได้ไม่สามารถใช้งานห้องแลบทำรายงานวิจัยส่งได้ก็เลยทำให้เรียนจบช้าทั้งที่จริงๆอ่ะมันต้องจบแต่ว่าพอโควิดเข้ามาเงี้ยมันไม่สามารถทำงานวิจัยส่งได้ไงเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าคือเราอ่ะไม่ได้ทายตามไพ่ไงไพ่อ่ะมันขึ้นแฮงแมนแปลว่าไพ่มันขึ้นแฮงแมนแปลว่าเรียนจบช้าแต่เราไปทายว่าจบแน่นอนเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนเรียนเก่งเขาได้เกรดเฉลี่ยเนี่ย3ขึ้นหมดคือถ้าให้พูดตามหลักวิทยาศาสตร์นะก็คือเขาเรียนจบแน่นอนเพราะว่าสอบผ่านหมดแล้วเรียนจบแน่นอนเพราะสอบผ่านหมดแล้วแต่ถ้าให้พูดตามหลักงมงายอ่ะไพ่มันขึ้นไม่ดีก็แปลว่ามันจบช้ามันอาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างอาจจะอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามปรากฏว่าไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นโควิด19อ่ะทำให้เหมือนกับว่าห้องแลบเนี่ยปิดทำการอ่ะไม่สามารถใช้การได้แล้วก็มีปัญหาตามมาอีกเยอะแยะเลยพอมีโควิดเข้ามาเนี่ยคนที่ว่าเคยขายของได้เงินเป็นหมื่นๆก็ขายไม่ได้คนที่เคยจับแขกเนี่ยได้เงินเยอะก็จับแขกไม่ได้เพราะว่าทางการเขาสั่งปิด14วันพวกทำสถานบันเทิงพวกงานบริการอะไรแบบนี้เขาก็ทำไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราเห็นไงว่างมงายก็คืองมงายวิทยาศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์บางครั้งถ้าเราเอาวิทยาศาสตร์มาปนกับงมงายอ่ะคนที่จะสับสนน่ะมันคือตัวหมอดูคนที่เขาไม่เชื่อมันก็ไม่แปลกยังดีนะที่ว่าบางคนน่ะไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์แต่ว่าเชื่อเรื่องธรรมะพอเจออะไรประหลาดไปหาพระพระเนี่ยดูให้บอกหมดเลยพระก็บอกว่าคนที่ทำอ่ะเป็นผัวคุณเนี่ยแหละทำไม่ใช่เมียน้อยเพราะว่าผัวคุณอ่ะไปอยู่กับเมียน้อยมาเป็นปีแล้วแล้วก็อยู่ดีๆเพราะผัวเนี่ยไปอยู่กับเมียน้อยมาเป็นปีแล้วอยู่ดีๆเมียก็จ้างทนายฟ้องหย่าเพื่อแบ่งสมบัติผัวเนี่ยเห็นเอกสารทางกฎหมายอ่ะขอฟ้องหย่าแบ่งสมบัติผัวโกรธก็เลยจะเอาตายผู้หญิงอ่ะไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์เพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นไม่เคยเจอก็เขาก็ไม่เชื่ออันนี้ไม่แปลกบางคนมาเจอคุณไสเอาตอนแก่ก็เชื่อเอาตอนแก่บางคนมาเห็นอย่างเอ๋อ่ะมาเห็นกระสือตอนอายุเยอะแล้วนะคือเอ๋เห็นกระสือครั้งแรกเนี่ยตอนอายุประมาณโอ้ก็อายุประมาณ27 28ได้แล้วอ่ะเออคือบางคนอ่ะเห็นกระสือมาตั้งแต่อายุ13เขาก็รู้ว่ามันมีแต่เอ๋เนี่ยมาเห็นกระสือตอนที่ว่าเราอายุ20กว่าแล้วอะแต่ก่อนหน้านั้นเอ๋ก็ไม่คิดว่ากระสือมันมีจริงนะก่อนจะเจอกระสืออะเอ๋ไม่คิดว่ากระสือมันมีจริงเพราะเราไม่เคยเห็นแต่พอเราเคยเห็นเราถึงรู้ว่ามันมีจริงนะเว้ยมันมีจริงแล้วอย่างพระที่โดนคนทำของเนี่ยท่านอะเป็นพระดีไม่เคยมีเรื่องกับใครท่านน่ะเคยมาถามเอ๋นะเพราะว่าคือท่านน่ะรู้จักกับเอ๋เออแล้วทีเนี้ยท่านถามเอ๋ว่าไสยศาสตร์มันมีจริงเหรอเอ๋ก็บอกมันมีท่านก็ถามว่าเออเจ๊เล็กอ่ะเขาโดนของจริงๆเหรอเอ๋ก็บอกว่าเขาโดนจริงๆแกโดนจริงๆแกก็หมดหวังกับชีวิตแกก็เลยมาขออยู่วัดแกโดนจริงๆแล้วแกโดนหนักด้วย
แล้วแกรู้ด้วยว่าใครทําแกรู้ว่าใครทําและแกคิดว่ามันเป็นกรรมเก่าเพราะแกตัวแกไม่เคยไปทําอะไรให้ใครเดือดร้อนตัวแกไม่เคยไปทําอะไรให้เขาเดือดร้อนแล้วเขาก็มาทําของใส่อยากจะได้แกเป็นเมียพอแกสู้กับแกไม่ยอมเนี่ยทางนั้นก็ทําของอ่ะจนแกไม่สบายจนแกป่วยจนแกต้องไปผ่าตัดทําแรงเหมือนกับแบบลงโทษหนักอ่ะเหมือนกับว่าแกไม่ชอบผู้ชายคนนี้และผู้ชายคนนี้ก็มีลูกมีเมียแล้วก็มายุ่งวุ่นวายกับแกแล้วก็มาทำของใส่ทีเนี้ยเจ๊เขาก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่หรอกแต่ตอนที่มันมีเรื่องอ่ะแกก็รู้ได้ด้วยตัวเองอ่ะว่าน่าจะเป็นคุณไสเพราะตอนที่แกดูดวงอ่ะแกก็ไม่ค่อยเชื่อที่เอพูดเท่าไหร่เพราะเอก็แค่ทักบอกว่าไพ่เจ๊มันขึ้นแปลกๆนะถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้มันจะต้องตีว่าหากเป็นผู้หญิงอ่ะต้องระวังตัวว่าจะถูกเพศตรงข้ามข่มขืนหรือไม่ก็ถูกคุณไสเพราะว่าเอ๋อ่านตำราไพ่มาหลายเล่มทีเนี้ยคนที่เขียนตำราเขาบอกเลยว่าถ้าไพ่สองใบเนี้ยขึ้นพร้อมกันน่ะหนึ่งถูกข่มขืนสองอาจจะถูกทำเสน่ห์ถูกไสยศาสตร์เอ๋ก็บอกไปว่าเจ๊เล็กได้ไพ่แปลกๆ แต่จริงๆแกก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะแกตัวแกไม่ได้ลำบากอะไรตัวแกก็มีเงินใช้มีมรดกอ่ะไม่ถึงกับลำบากอะไรแต่ทีเนี้ยแกก็ไปเจอคนไม่ดีอ่ะทำของใส่เพราะอยากจะได้แกเป็นเมียเพราะเห็นว่าหนึ่งอ่ะแกโสดหนึ่งอ่ะคนที่ทำของใส่แกเขาเห็นว่าแกโสดไม่มีผัว1โสด2ไม่มีผัวแล้วก็หน้าตาดีแกเป็นคนหน้าตาดีแต่แกแบบเหมือนป่วยอ่ะแล้วก็ตาบอดแกไม่ได้ตาบอดมาตั้งแต่เด็กเหมือนแกป่วยแล้วตาบอดหมอบอกว่าเบาหวานขึ้นตาไปควักเนื้อตาเขาทิ้งอ่ะเขาก็เลยตาบอดทั้งสองข้างเลยแต่เอคิดว่าแกเครียดแล้วความดันในลูกตาแกขึ้นมากกว่าเอมองว่าแกเครียดแล้วความดันในลูกตาแกขึ้นมันก็เลยทำให้เลือดออกพ่อเอ๋เคยมีช่วงหนึ่งเอ๋เครียดจัดอะความที่เราเครียดจัดเนี่ยความดันในลูกตาเราขึ้นอะมันทำให้เราปวดเกร็งตาเอ๋ก็เลยต้องไปแช่น้ำเย็นอะไปล้างหน้าเนี่ยแช่น้ำเย็นเอาที่หยอดตาเนี่ยแช่เอาน้ำเย็นล้างตาความดันในลูกตามันขึ้นไงเอ๋ก็เลยเอาน้ำเย็นล้างหน้าเอาน้ำเย็นล้างตาเพราะว่าคนเราเวลาเครียดมากๆเนี่ยเส้นโลหิตในสมองอ่ะมันแตกได้แต่ก่อนที่เส้นโลหิตในสมองมันจะระเบิดอ่ะมันจะมีอาการความดันลูกตาขึ้นนั่นก็คือจะมีอาการปวดเบ้าตาอย่างองค์พาเนี่ยวิ่ง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 อยู่ก็ท่านอาจจะเครียดหลายอย่างเครียดเรื่องครอบครัวเครียดเรื่องแม่ป่วยเครียดเรื่องงานแล้วก็ท่านเส้นโลหิตในสมองแตกการที่เส้นโลหิตในสมองแตกนั่นก็คือความดันมันสูงพอความดันที่เส้นเลือดมันสูงมากๆอ่ะมันก็แตกนะคนที่ป่วยเส้นโลหิตในสมองแตกกระทันหันน่ะเป็นนักการเมืองชื่อดังเนี่ยป่วยเส้นโลหิตในสมองแตกกระทันหันน่ะตอนตีหนึ่งอ่ะรถไอ้เนี่ย1669อ่ะรถกู้ภัยอ่ะต้องพาจากบางบอนไปส่งที่โรงพยาบาลรามาหมอเขาก็รักษาทันเพราะว่ามันเป็นที่เครียดไงเครียดแล้วก็เส้นโลหิตในสมองมันแตกทีนี้ก็เลยถ้าเส้นโลหิตในสมองมันแตกแล้วเลือดออกในสมองเยอะทีนี้ก็ต้องไปหาหมอแล้วหมอเขาจะมีวิธีการทำอะไรก็ไม่รู้อาจจะเจาะระบายเลือดมั้งอันนี้เอ๋ก็ไม่รู้แต่เอ๋เคยประสบอุบัติเหตุน่ะสมองอ่ะคือหัวไปโขกกับพื้นปูนอ่ะแล้วมีอาการไอ้นี่นะมันเหมือนกับว่าเลือดมันคั่งข้างในแล้วมันทำให้เราปวดหัวมากอะแต่มันจะเป็นอยู่ประมาณ10นาทีนะแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นเหมือนความดันอะมันคลายตัวโดยที่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองด้วยเพราะบางทีอะคนบางคนมันก็ไม่ใช่คนดีอะถ้าเราเรียนรู้แล้วว่าคนคนนี้เขาไม่ใช่คนดีบางทีเราไปอยู่ใกล้เขาเราก็ไม่ปลอดภัยนะเพราะว่าบางคนมันแกล้งเราเงี้ยบางคนมันแกล้งเรา
เออบางคนอ่ะมันแกล้งเราบางคนมันก็ปัญญาอ่อนอ่ะเออทำให้เราซวยทำให้เราเดือดร้อนเพื่อนบางคนก็แกล้งเราญาติบางคนก็แกล้งเราญาติบางคนก็ช่วยเหลือเราเพื่อนบางคนก็เป็นกัลยาณมิตรผู้ชายบางคนก็นิสัยไม่ดีผู้ชายบางคนก็เป็นแฟนอุปถัมภ์ให้เงินด้วยคือคนสมัยเนี้ยมันมีร้อยพ่อพันแม่คือเราไม่รู้ว่าจะพูดยังไงคือคนสมัยเนี้ยมันมีร้อยพ่อพันแม่แม้แต่พระที่ไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนยังโดนคุณไสเกือบตายเลยแล้วพระรูปเนี้ยเขาไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนเลยเขายังถามเอ๋เลยว่าไสยศาสตร์มีจริงเหรอเจ๊เล็กเขาโดนของจริงๆเหรอเขาคิดไปเองหรือเปล่าเขาคิดไปเองหรือเปล่าเขาโดนของจริงๆเหรอเอ๋ก็บอกว่าเจ๊เขาโดนจริงๆเจ๊เขาโดนจริงๆแล้วเขาฝันเห็นหมอผีมันมาคุยในฝันด้วยเขาโดนจริงๆแล้วเจ๊คนเนี้ยเขานั่งสมาธิอ่ะเขานั่งสมาธิสื่อจิตคุยกับหมอผีได้ด้วยนะแล้วหมอผีอ่ะมันจะบอกว่ามันจะตามรังควานอ่ะ10ปีแล้วไอ้เจ๊เขาบอกว่าไอ้หมอผีคนเนี้ยมันไม่ใช่มนุษย์นะมันมีเขี้ยวด้วยนะมันเป็นผีปอบเออกลายเป็นว่าเออหมอผีอ่ะตามละลานคนนุ่งขาวห่มขาวมันก็เหมือนกับว่าหมอผีอ่ะตามละลานผู้หญิงที่นุ่งขาวห่มขาวหมอผีตามละลานผู้หญิงที่นุ่งขาวห่มขาวแล้วอยากจะได้เขาแต่เขาอ่ะแก่แล้วแล้วเขาก็ไม่เล่นด้วยแล้วเขาก็ไม่อยากจะยุ่งแล้วก็เล่นไม่เลิกเหมือนกับว่าคือหมอผีอ่ะรู้จักกับผู้หญิงคนเนี้ยที่วัดตอนเทศกาลกินเจแล้วผู้หญิงคนเนี้ยเขาไปกินเจที่วัดหมอผีอ่ะก็เลยไปรู้จักกับผู้หญิงคนนี้แล้วหมอผีรู้ว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขามีมรดกเขาพอมีเงินเขามีมรดกแล้วผู้หญิงคนเนี้ยเขาโสดเขาไม่มีผัวตัวหมอผีอ่ะมีเมีย5คนแล้วทางหมอผีก็ทำของใส่ผู้หญิงคนเนี้ยแล้วผู้หญิงคนเนี้ยเขามาทางสายปฏิบัติธรรมสายธรรมะเขาก็สวดอิติปิโส108จบแล้วก็สวดคาถาอาคมอะไรของเขาอ่ะทีเนี้ยของมันตีย้อนกลับไปที่หมอผีแล้วหมอผีมันแค้นมันก็ทำของกลับมาอีกทีเนี้ยพอหมอผีทำของกลับมาอีกทีเนี้ยผู้หญิงเขาไม่สบายแล้วทางพี่สาวอ่ะเขาสงสารน่ะเขาก็เลยพาไปอยู่ที่วัดเพราะว่าอยากให้บารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยช่วยปกป้องคุ้มครองปรากฏว่าพอไปอยู่ที่วัดเนี่ยช่วงที่ไปอยู่ในวัดเนี่ยก็ยังโดนของอยู่ทีเนี้ยทางพระก็เลยบอกว่าให้ไปเอาน้ำมนต์เจ้าแม่กวนอิมมาอาบมาดื่มทีเนี้ยทางพระเนี่ยบอกว่าน้ำมนต์เนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะเออมีคนไม่สบายมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเนี่ยมาเอาน้ำมนต์ไปทานแล้วอาการเขาดีขึ้นทีเนี้ยพอผู้หญิงคนนี้เอาน้ำมนต์มาอาบมาดื่มอาการก็ดีขึ้นของก็หลุดแล้วพระรูปเนี้ยเขาก็ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์แต่เขาคิดว่าผู้หญิงคนนี้ป่วยทางจิตทีเนี้ยพออาการผู้หญิงคนนี้ดีขึ้นปรากฏว่าไอ้ตัวหมอผีมันทำของใส่พระแล้วพระเนี่ยเกือบตายเลยทางพระก็เลยขอให้สองพี่น้องอ่ะย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะพระกลัวตายพระบอกว่าเขาอ่ะไม่มีวิชาป้องกันตัวพระบอกว่าตัวเขาอ่ะไม่มีวิชาป้องกันตัวสองพี่น้องเนี่ยมาอยู่แล้วทำให้เขาเกือบตายมาอยู่แล้วก็พอมาอยู่แล้วสร้างปัญหาเขาก็ไม่อยากให้อยู่ทีเนี้ยทางพระก็โดนของก็ต้องหาคนแก้ทีเนี้ยทางพระโดนของท่านก็เลยไปถามคนที่พอมีความรู้เรื่องเนี้ยก็มีลูกศิษย์ท่านน่ะแนะนำว่าให้ไปถอนของกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่จังหวัดนี้ซึ่งเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระสายปฏิบัติดีแล้วท่านก็เป็นพระที่เก่งทางด้านถอนคุณไสพระรูปเนี้ยก็เลยไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์แล้วก็เรียนทางด้านไสยศาสตร์คือพระรูปเนี้ยตอนแรกอ่ะไม่เชื่อไสยศาสตร์พระรูปเนี้ยท่านน่ะไม่เชื่อไสยศาสตร์แต่ท่านน่ะไปช่วยคนที่โดนของแล้วทางหมอผีอ่ะมันทําของใส่ทีเนี้ยท่านก็เลยต้องไปหาพระเกจิให้ถอนของให้แล้วหลังจากนั้นท่านก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์
เออคือท่านน่ะไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนน่ะแล้วท่านก็ไม่ตัวท่านน่ะไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนแล้วท่านก็ไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยท่านคิดว่าเขาป่วยทางจิตท่านมองว่าเออเนี่ยน่าจะป่วยทางจิตอะไรแบบเนี้ยก็คือเนี่ยคือคนเดี๋ยวเนี้ยมันเป็นแบบเนี้ยไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนแต่ก็โดนลองวิชาไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนแต่โดนลองวิชาถามว่าพระมีวิชาไหมพระไม่มีวิชาพระไม่ค่อยได้สวดมนต์ด้วยพระเนี่ยไม่มีวิชาแล้วก็ไม่ได้สวดมนต์ทุกวันด้วยท่านไม่ได้สวดมนต์ทุกวันแล้วท่านก็ไม่ได้มีวิชาเออเพราะว่าท่านไม่ได้แบบเป็นสายปฏิบัติเคร่งมากอะไรแบบเนี้ยเป็นพระหนุ่มเป็นพระหนุ่มคือเมื่อเราต้องสู้กับปีศาจถ้าเราไม่กลายไปเป็นปีศาจเราก็จะกลายไปเป็นผู้ปราบมารอะไรประมาณเนี้ยเมื่อเราต้องสู้กับคนที่เป็นปีศาจถ้าเราไม่กลายไปเป็นปีศาจเราก็จะกลายเป็นนักล่าปีศาจอะไรประมาณนั้นน่ะก็จริงๆแล้วเจ้คนที่ตาบอดเนี่ยเมื่อก่อนแกก็ไม่ได้สวดมนต์ทุกวันนะแต่ตั้งแต่แกเจอคนบ้าทำของใส่อ่ะแกก็สวดมนต์ทุกวันอ่ะเช้าก็สวดกลางวันก็สวดเย็นก็สวดตอนกลางวันว่างไม่มีอะไรทำแกก็นั่งสวดมนต์แกบอกว่าคนที่ทำของใส่แกอ่ะมันเป็นผีปอบแต่แกก็ฝันเห็นเจ้าแม่กวนอิมฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝันเห็นเทวดาฝันเห็นเจ้าแม่กวนอิมอะไรแบบเนี้ยแกก็เล่ามานะว่าคือแต่เมื่อก่อนแกเป็นคนไม่ค่อยสวดมนต์นะแต่เพราะว่าแกตาบอดแกก็เลยหันมาปฏิบัติธรรมคือเมื่อก่อนแกเป็นคนไม่สวดมนต์แต่ทีเนี้ยแกป่วยแล้วแกตาบอดแกป่วยพอแกป่วยแล้วแกตาบอดเนี่ยแกก็คิดว่าเป็นกรรมเก่าแกก็เลยหันมาปฏิบัติธรรมทีเนี้ยก็มีคนชวนให้ไปกินเจที่วัดแห่งหนึ่งแล้วแกก็ไปกินเจที่วัดแห่งนั้นน่ะไปเหมือนกับว่าวัดเนี้ยเขาจะจัดเทศกาลกินเจแล้วคนที่กินเจก็จะไปค้างอยู่ที่เนี่ยประมาณ3วันแล้วช่วงที่แกไปอยู่ที่เนี่ยแกก็ช่วงที่ตัวแกอ่ะช่วงที่ตัวแกอ่ะไปกินเจที่วัดเนี้ยแกก็ได้มีโอกาสรู้จักกับหมอผีคนนี้เพราะว่ามีคนบอกว่าเออผู้ชายคนเนี้ยเขาดูลายมือแม่นนะลองให้เขาดูลายมือสิเออเหมือนเขาดูลายมือแม่นนะทีเนี้ยพอคุยกันเนี่ยก็ถูกคอไงเออทางผู้ชายก็ตามไงตามมาหาที่ร้านอาหารเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะสองพี่น้องเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าของร้านอาหารทีเนี้ยพอน้องสาวป่วยตาบอดไปอ่ะพี่สาวก็ต้องดูแลกิจการทั้งหมดส่วนตัวน้องสาวก็ช่วยอยู่หลังร้านก็คือสวดมนต์ทางเมื่อก่อนน่ะตอนที่ยังไม่พิการน่ะเขาก็ทำงานแต่พอพิการน่ะเขาทำงานอะไรไม่ได้ก็ช่วยอยู่หลังร้านน่ะคอยรับโทรศัพท์หรือคอยดูอะไรเงี้ยแล้วก็พอไปกินเจที่วัดเนี้ยก็ไปเจอคนบ้าแล้วก็ผู้ชายคนเนี้ยเขาก็บอกว่าตัวเองเป็นหมอดูเขาดูดวงจีนได้ดูโหราศาสตร์จีนได้ดูลายมือได้อะไรแบบเนี้ยดูโหราศาสตร์จีนได้ดูลายมือได้ก็คุยกันปกติไม่คิดว่าจะเป็นคนบ้าอยู่ดีๆก็ทำของใส่คนตาบอดแล้วก็มาหลอกให้สองพี่น้องเนี่ยซื้ออาหารเสริมซื้อสมุนไพรจีนเพื่อกินบำรุง5ธาตุในร่างกายแล้วก็เขาก็หลอกขายของอ่ะกินสมุนไพรตัวเนี้ยแล้วจะหายตาบอดเออเนี่ยสมุนไพรตัวเนี้ยบำรุงธาตุในร่างกายนู่นนี่นั่นก็หลอกขายของพี่สาวเขาก็คิดว่ามาหลอกขายของอะแหละแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรจนอยู่ดีๆเนี่ยก็คือว่าตัวน้องสาวเนี่ยก็คืออาการมันเหมือนเขาตาบอดอะแล้วเขาก็
รู้สึกเหมือนมีคนมาจับตัวเขาว่าตอนเขาอยู่คนเดียวเขารู้สึกเหมือนมีผีมาจับตัวเขาแล้วทีเนี้ยเขาโดนของทางเสน่ห์อ่ะคือตกกลางคืนเขานอนไม่ได้เลยนะแล้วก็เขาก็มีอาการหลายๆอย่างอ่ะเขาเรียกว่าอาการคนโดนของทางเสน่ห์อ่ะก็คือจะร้อนลุ่มอ่ะแล้วก็มีอะไรนะมีแบบอะไรอ่ะรู้สึกเหมือนมีหนอนอ่ะมาชัยตัวแล้วก็เหมือนคนโดนของทางเสน่ห์อ่ะโดยที่ว่าคนเนี้ยผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนดีแล้วเขาเจอคนไม่ดีอ่ะทำเสน่ห์แล้วคนที่ทำเสน่ห์ใส่เขาเนี่ยก็กลายสภาพเป็นผีปอบผีโพงเพราะว่าผู้หญิงคนนี้พอเขารู้ว่าตัวเองโดนของอ่ะเขาก็จะสวดมนต์ทุกวันแล้วก็นั่งสมาธิแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่คอยปกป้องเขาเนี่ยก็ทำให้เขารู้ไงว่าหมอผีคนนี้แหละเป็นคนทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะก็พยายามปกป้องคุ้มครองเขาไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะบอกว่าเนี่ยคนที่ทำเนี่ยคือหมอคนนี้แหละทำหนึ่งเลยอ่ะมันอยากจะได้ตัวสองมันอยากจะได้เงินสามมันอยากลองวิชาหนึ่งอ่ะอยากได้ตัวสองอยากได้เงินสามลองวิชาทีเนี้ยพอไอตัวอาจารย์คนนี้มาเรียนทางด้านไสยเขมรน่ะพอมันเรียนไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เลยกลายเป็นคนอำมหิตโหดเหี้ยมพระเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าไสยศาสตร์มีจริงพระก็บอกว่าให้ไปกินน้ำมนต์แล้วอาการป่วยอาจจะดีขึ้นแล้วไอ้ตัวหมอผีเนี่ยมันแค้นว่าพระรูปเนี้ยเข้ามาเสือกเรื่องของมันก็ทำของแล้วพระเนี่ยก็อ้วกออกมาเป็นเลือดแล้วก็มีตะปูวิ่งในตัวแล้วก็ไปถอนในพระเนี่ยโดนตะปูเขารู้สึกว่ามันมีของวิ่งในตัวทีเนี้ยตอนที่เขาไปถอนของเนี่ยมันมีตะปูอ่ะหลุดออกมามันเป็นตะปูเขาเรียกว่ามันเป็นตะปูตอกฝาโลงศพอ่ะทีเนี้ยพระก็รู้แล้วไงว่าหมอผีคนเนี้ยกะเอาชีวิตเขาตายแน่พระไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์แต่พระโดนของแล้วเป็นพระดีด้วยนะพระก็แค่ว่าเมตตาสงสารคนน่ะอยากจะช่วยคนแก่แต่ไม่คิดว่าคนแก่จะโดนของจริงๆก่อนหน้านั้นพระรูปเนี้ยเขาเคยถามเอ๋นะว่าเจ๊คนเนี้ยเขาโดนของจริงๆเหรอเขาป่วยทางจิตหรือเปล่าเอก็บอกไม่เขาปกติดีเขาไม่ได้ป่วยเขาไม่ได้เป็นบ้าเขาไม่ได้ป่วยทางจิตแกปกติดีแกไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยซ้ำไปแต่แกเจอด้วยตัวเองอ่ะนอนตอนแกนอนอยู่แกรู้สึกเหมือนกับว่ามีหนอนอ่ะมาชัยที่ช่องคลอดแล้วแกตอนแกหลับเนี่ยแกก็ฝันเห็นไอ้สินแสเนี่ยมันมาปล้ำแล้วมาเรียกแกว่าเป็นเมียแล้วก็เหมือนกับว่าตามรังควานอะเหมือนกับว่าผู้ชายคนเนี้ยเขาก็มีเมียอยู่แล้วนะแต่ก็มาตามรังควานแกก็ไม่รู้ว่าเป็นกรรมอะไรแกก็บอกอาจจะเป็นกรรมเก่าของแกก็ได้มั้งที่ว่าตัวแกอาจจะเคยทำคนอื่นไว้ก่อนอะมาชาติเนี้ยแกก็เลยต้องมาเจออะไรแบบเนี้ยเพราะว่าพอมาเจอเรื่องแบบนี้จากคนที่ไม่สวดมนต์ก็ต้องมาสวดมนต์ทุกวันอย่างพระเนี่ยเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ก็กลายเป็นคนเชื่อเพราะพระเองก็เป็นพระดีไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนเป็นพระดีนะไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนแต่คนที่เรียนทางสายดำอะสภาพจิตใจอะมันจะกลายเป็นอสุรกายแล้วพวกนี้มันก็จะกลายเป็นกระสือเป็นปอบในอนาคตก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ